ายต่อไปนะครับจากกรุงเทพบอกว่าข้างบ้านเนี่ยมีขยะครับแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นด้วยนะครับคุณน้ำอยู่ในสายสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณถนอมกับคุณเบนนะคะครับคือมันไม่ใช่แค่เรื่องขยะอย่างเดียวค่ะวันนั้นเห็นกระตาเลยค่ะเขาเลี้ยงแมวจรจัดใช่ไหมคะแล้วเขาก็โยนปลาสลิดมาที่บ้านเราแล้วเราก็วิ่งตามหาหาไม่เจอจนมันขึ้นหนอนเหม็นเน่าแล้วเราถึงเห็นว่ามันอยู่หน้าบ้านทางเข้าไอ้ที่ประตูจอดรถอะค่ะแล้วเขาก็ไม่ยอมรับว่าเขาทำแล้วทีนี้แมวตัวนั้นมันเป็นตัวเมียลูกออกมา 5-6 ตัววันเสาร์อาทิตย์เขาปิดใช่ไหมคะออฟฟิศแต่หนูก็มีคนอยู่ข้างบนทีนี้หนูอะพยายามกับข้าวอยู่ข้างหลังพอดีเห็นเขาโยนลูกแมวมาอย่างนี้ได้ไหมครับเดี๋ยวบินครับเรื่องแมวหมาเนี่ยเรื่องแบบนี้เดี๋ยวนะคือจะไม่พูดยืดยาวนะเสียเวลากับคนอื่นไปเนาะเอาสั้นๆกระชับว่ามันมีแมวอยู่ตัวหนึ่งและมันมีปัญหาเดือดร้อนจะให้ช่วยอะไรครับเนี่ยเราจะทำยังไงให้ไปแจ้งที่ไหนได้บ้างอะคะคือมีถังขยะด้วยที่เขาส่งกลิ่นเหม็นมาค่ะเอาให้ชัดเป็นเรื่องๆครับเอาให้ชัดเป็นเรื่องๆบ้านอยู่เขตไหนอยู่แถวลาดกระบังค่ะอยู่ลาดกระบังอยู่เขตลาดกระบังใช่ไหมค่ะอยู่ในหมู่บ้านหรือว่าอยู่ในหมู่บ้านแต่เป็นบ้านตัวของเขาว่าเป็นออฟฟิศแต่ของเราเป็นบ้านเดียวเป็นบ้านเดียวเป็นบ้านเดียวนะเดี๋ยวนะแล้วถังขยะนี้ถังขยะเราในหมู่บ้านของเราเองหรือถังขยะใครที่ว่าถังขยะในบ้านเขาเอามาเปิดฝาไว้แล้วก็ตอนเช้ามาเราไปทำกับข้าวนี่คือเหม็นมากเลยค่ะเหม็นเน่าเลยบางทีแล้วแมวนั้นเป็นแมวมีเจ้าของแมวมีเจ้าของหรือแมวไม่มีเจ้าของแต่เขาให้อาหารเป็นแมวจรจัดค่ะเป็นแมวจรจัดโอเคแมวจรจัดก็ต้องให้กรุงเทพมหานครสำนักงานเขตลาดกระบังแล้วเข้าไปดูนะครับปัญหาก็คือว่าคือถ้าเป็นบ้านที่ก็มาเปิดฝาขยะไว้ก็ต้องเตือนเขาหน่อยเราก็มีสิทธิ์ที่จะบอกกล่าวว่าขยะของคุณปิดฝาได้ไหมถ้าปิดฝาเนี่ยถ้าเตือนกันได้ก็เตือนถ้าเตือนไม่ได้ก็ให้สำนักงานเขตสำนักงานเขตนะคะเขตลาดกระบังทั้งแมวจรจัดสุนัขจรจัดก็สำนักงานเขตครับคุณป้าครับเพราะบางทีเนี่ยตอนเช้าเคยเจอครั้งหนึ่งตื่นมาปั๊บถุงดำเป็นขยะอยู่ข้างในถุงโยนมาฝั่งบ้านเราอยู่แล้วไม่ถูกไม่ถูกเราติ้งได้เนี่ยเราเตือนคือถ้าเมื่อไหร่เอามาไว้ในที่ของเราห้ามเขาได้เลยครับเขาไม่มีสิทธิ์ทำถ้าเขามาอยู่ในที่ดินของเรานะถ้าเขาไม่ยอมรับก็คนตั้งกล้องดูสิครับว่าใครตั้งกล้องก็ดูสิขายไม่ได้แล้วก็เขียนป้ายเตือนไว้เลยแต่บ้านเขาน้ำบ้านโทรไปกทม.สายด่วนของผู้ว่าชัดชาติเขา1555นะ1555นะคะใช่ครับ1555สายด่วนผู้ว่ากทม.ครับผมบุหรี่เหม็นทุกเช้าเลยค่ะได้หมดครับได้หมดเหตุเดือดร้อนนำคานกรุงเทพมหานครรับผิดชอบครับไอ้เทศกิจเข้ามาดูสำนักงานเขตลาดกระบังนะครับคุณป้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ